นอข่าวโดยสำนักข่าว INN12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาเจงโรจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดประชุม CLMVT Forum 2018ยืนยันไทยหวังขับเคลื่อนการสร้างความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดมุ่งยึดมั่นในหลักการสตองเกอร์ทูเกตเตอร์คุณอลดาชื่นลุ่งรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นประธานเปิดการประชุม CLMVT Forum 2018พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้แนวคิดการทะยานสู่อนาคตของภูมิภาค CLMVT ด้วยเทคโนโลยีโดยกล่าวตอนหนึ่งว่ารัฐบาลไทยมีความยินดีที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CLMVT Forum 2018ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายของผู้นำทางธุรกิจผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผู้กำหนดนโยบายนักวิชาการและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในภูมิภาค CLMVT ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนโลกเพื่อส่งเสริมความเจริญทั้งนี้ประเทศไทยยึดมั่นในหลักการ Stronger Together โดยการเคารพและเกื้อกูลกันแบบวินวินรวมถึงการกระจายโอกาสให้ทั่วถึงดังนั้น CLMVT ควรมีเวทีหารือทิศทางอนาคตร่วมกันและประสานเสียงกันเพื่อร่วมมือกับนานาประเทศโดยรอบซึ่งเวที CLMVT Forum จะเป็นการหารือความร่วมมือในการขับเคลื่อนการส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อภายใน CLMVT ด้วยการนำของภาคเอกชนและวิชาการเป็นหลักเพื่อปรับตัวรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ไปพร้อมๆกันอลดาชื่นลุ่งผู้สื่อข่าว INN รายงานจากโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอสเซนทรัลเวิลด์ค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมีผลกระทบเป็นอย่างมากต่อการผลิตสินค้าโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลควรส่งเสริมการค้ารูปแบบใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นขณะเดียวกันกลุ่มประเทศ CLMVT ควรสร้างเครือข่ายและพัฒนาผู้ประกอบการในเรื่องทักษะทางการค้าในยุคดิจิทัลพร้อมทั้งมีการส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมด้านการค้าแบบดิจิทัลร่วมกันทั้งภูมิภาคซึ่งรวมถึงการมีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของภูมิภาคการมีระบบขนส่งโลจิสติกการชำระเงินข้ามพรมแดนและความสอดคล้องของมาตรฐานและระบบปฏิบัติการระหว่างประเทศซึ่งระบบที่มีประสิทธิภาพนี้นอกจากจะเพิ่มบทบาทแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของภูมิภาคแล้วยังสามารถเชื่อมโยงและขยายตลาดออนไลน์ให้สินค้าและบริการของ CLMVT กับ Global Ecกับ Global E-Market Page ของต่างประเทศด้วยศาลนัดสอบคำให้การพระพุทธอิสระคดีทำร้ายสันติบาลไปวันที่8ตุลาคมหลังทนายความขอเลื่อนเนื่องจากป่วยนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรทนายความของนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระกล่าวภายหลังแถลงต่อศาลขอเลื่อนสอบปากคำให้การในคดีทำร้ายร่างกายตำรวจสันติบาลว่าอดีตพระพุทธอิสระมีอาการหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนและต้องผ่าตัดตามีอาการตามัวเนื่องจากเคยถูกต่อต่อยจึงขอเลื่อนเป็นไป45วันตามคำแนะนำของแพทย์ขณะที่ฝ่ายอัยการได้แถลงคัดค้านหลังจากศาลพิจารณาหลักฐานที่นำมาแสดงและที่นำมาแสดงแล้วเห็นว่ากรณีจำเลยมีเหตุจำเป็นศาลอนุญาตให้เลื่อนนัดวันนี้ไปก่อนและกำหนดนัดสอบคำให้การอีกครั้งในวันที่8ตุลาคมนี้เวลา9นาฬิกาพลตำรวจตรีอิทธิพลไล่เช็คกล้องวงจรปิดล่าโจรชิงทรัพย์ธนาคารกวาดเงินกว่า 500,000 บาทมั่นใจได้ตัวเร็วๆนี้พลตำรวจตรีอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงความคืบหน้าการติดตามจับกุมคนร้ายบุกห้างโฮมโปรพระราม3ก่อนจี้ชิงเงินธนาคาร LH Bank ได้เงินสดไปกว่า 500,000 บาทว่าชุดสืบสวนนครบาลร่วมกับตำรวจนครบาลวัดพระยากรัยอยู่ระหว่างการไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีคาดว่าจะสามารถติดตามจับกุมคนร้ายได้ในเร็วๆนี้พร้อมระบุว่าจากพฤติการที่คนร้ายก่อเหตุชื่อว่าไม่ใช่โจรมืออาชีพและไม่น่าจะมีความเชี่ยวชาญในการก่อเหตุทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้ขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาคนดังกล่าวแต่อย่างใดเนื่องจากต้องรอรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่ชัดก่อนสำหรับผู้ต้องหาคนดังกล่าวตำรวจสน.วัดพระยากรัยได้วิทยุสกัดจับเบื้องต้นเป็นชายอายุประมาณ 30-40 ปีรูปร่างผอมสูงสวมหมวกแก๊ปสีดำใช้หน้ากากอนามัยลายรูปกระโหลกปิดลายรูปกะโหลกปิดบังใบหน้าใส่เสื้อยืดสีขาวสวมเสื้อเชิ้ต
เงินทับกางเกงยีนขายาวสีดำรองเท้าผ้าใบสีดำขี่จักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าฟีโน่สีขาวไม่ทราบทะเบียนและสวมหมวกกันน็อกเต็มใบแต่ไม่มีกระจกสีขาวหลบหนีมุ่งหน้าคลองเตยจบการเสนอข่าว 12:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN